cosa la rimanendo da chi rimono nei qua le qui e wow wow. จะมาโลบักหมดทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลยเทพทูช็อปบริการเติมโลบักไม่เกินแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และเลทก็โคตรจะสูงรับทั้งทูวอลเล็ตและทูมันนี่เปิดตลอด24ชั่วโมงลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะไอ้ยอสวัสดีครับก็อยู่กับโจโจ้บล็อกกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็กลับกันมาอีกแล้วผมเนื่องจากว่ามีอัปเดตนะครับเป็นอัปเดตที่ 9.6.4 นะครับคุณรู้ว่าคุณเล่นไมน์คราฟต์โดยครั้งนี้ครับผมอัปเดตเป็นค่อนข้างจะเล็กๆน้อยๆฮะแล้วก็มีอัปเดตย่อยๆที่ผมไม่เคยอธิบายนะครับในคลิปอื่นๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงในคลิปนี้ให้หมดเลยแล้วกันนะฮะคลิปนี้อาจจะละเอียดหน่อยนะครับนะก็อัปเดตในครั้งนี้นะครับเราน่าจะรู้กันแล้วนะครับ The World Over Heaven นะครับผมรีวิวไปแล้วในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับและนะฮะก็อัปเดตใหม่เป็น Dio Skin นะฮะเราสามารถนะครับสวมบทเป็น Dio ได้แล้วนะครับแล้วก็มี Juno Skin นะครับเรากลายเป็น Juno ได้ด้วยนะฮะก็เราสามารถแปลงร่างนะครับเป็นดิโอหรือเป็นจูรุโน่ก็ได้นะครับนะเป็นพ่อหรือว่าเป็นลูกก็ได้การที่เราแปลงร่างเป็นดิโอหรือเป็นจูรุโน่เนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายกันเข้าไปในตัวเกมกันเลยดีกว่าครับผม Let's go Pit Motherfucker สวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนี่มันเฮ้ยว่าไงครับผมลบโปเกมเองว่าไงจะไปรู้ซะแล้วว่าข้าเนี่ยผู้ใช้สแตนดัวโอโลโฮเลเวนดัวอยู่มันก็จะขอสแตนเฉยโอ้ใช้ GE มึงคือโจลูโน่ใช่ไหมเนี่ยช่างมึงเถอะไม่สนใจกูไปแล้วแม่งตาวิ่งแม่งอย่างตลกเลยไอ้ชิบหายเอ้ยโอเคฮะก็อยู่ผมซินะจากชอมโอคุมาชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันในจูจูบล็อกนะครับนะโรบอกจูจูบล็อกนั่นเองนะครับก็วันนี้ฮะมันมีอัปเดตนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็เลยจะมาทำกันนะวันนี้ผมได้นิมนต์นะฮะหลวงปู่เข็มมาเล่นนะครับนะหลายคนอาจจะลืมเข้าไปแล้วนะครับนะเผื่อน้องๆลืมเข้าไปแล้วนะครับพี่ก็เลยไม่อยากให้ลืมชายคนนี้นะฮะเขาคือผู้สร้างตำนานความยิ่งใหญ่มากมายนะครับนะก็จะเริ่มการฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปโดใหม่ๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเสื้อโบคุมากันด้วยนะครับเพื่อให้ผมนั้นมีตังค์แดกข้าวในทุกๆวันนะครับโอเคนะฮะอัปเดตในครั้งนี้ผมจะรวบรวมอัปเดตย่อยๆทั้งหมดมาไว้ในคลิปนี้นะครับนะอาจจะนานหน่อยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะฮะอัปเดตแรกนะครับเขาบอกว่าเขาเนิร์ฟ MR Requiem ครับผมน่าจะเป็น Magician Red Requiem นะฮะเดี๋ยวผมไปดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเช็คเกมฟันก่อนนะฮะเฮ้ยอยู่ที่72แล้วฮะเร็วๆนี้เราน่าจะได้ตีบอสDio Overheaven โตแล้วนะครับโอเคน่าจะเป็นตัวนี้นะMR Magician Red Requiem นะครับเขาได้เนิร์ฟนะครับโดนเนิร์ฟดาเมจลงนะครับจากแต่ก่อนน่าจะแรงมากๆโอเคไหนมาลองสกิลสกงสกิลหน่อยดินะฮะว่าโดนเนิร์ฟขนาดไหนอะไรยังไงคือผมก็จำไม่ได้แล้วฮะว่าสกิลหลักๆมันคืออะไรนะมีแต่ไอ้สกิลแผ่รังสีนี่แหละที่จำได้นะครับเอาเป็นว่าตัวนี้โดนเนิร์ฟลงนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นตัวนี้อยู่ก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับต่อไปฮะ GE Requiem ครับผมนะบัฟดาเมจขึ้น 5% ครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆเลยนะฮะ Golden Experience ต่อ Requiem ครับผมนะโอเคตัวนี้คือตัวที่ผมน่าจะชอบที่สุดนะในเหล่าบรรดาสแตนทุกตัวนะเพราะมันเท่นะครับแบบนี้เลยมันจะแฮปนะฮะมันโคตรเฟี้ยวเป็นตัวที่โคตรเฟี้ยวนะครับนะชอบมากๆนะฮะเป็นตัวที่โดนบัฟขึ้นนะครับ 5% นะการที่บัฟ 5% เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับต่อไปฮะ KQ Requiem ครับผมสกิลย้อนเวลาเนี่ยคูลดาวน์นานขึ้นนะครับคิลควีนรีเควียมนั่นเองนะไม่ได้เล่นนานแล้วนะตัวนี้นะไม่ได้เล่นนานมากเลยอ่ะในไลน์นะฮะโอ้โหบักดำมอดฟักเกอร์ดำปี่เลยนะฮะคิวมีโอเคโอเคออกมาฆ่ากูเลยดูเลือดกูด้วยนะฮะโอเคฆ่าผมเลยผมอยากรู้ว่าสกิลคูลดาวน์นานขนาดไหนโอเคแหวบโคตรเฟี้ยวสังเกตได้ว่าเมื่อกี้มีเสียงการย้อนเวลาด้วยนะฮะเพิ่งเพิ่มมาใหม่แน่เลยนะครับแล้วก็คูลดาวน์น่าจะนานขึ้นมากๆนานขึ้นจริงด้วยฮะกูยังไม่เห็นหลอดคูลดาวน์สกิลเลยนะครับน่าจะนานจริงๆนะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้มีเสียงการย้อนเวลาด้วยนะครับต่อไปฮะเรื่องของคาฮามอนกันบ้างนะครับคาฮามอนนะครับสกิลสตอร์มนะครับจะระยะใกล้ขึ้นเหรอไหนมาดูฮะกด C ครับผมใกล้ขึ้นจริงด้วยฮะมันแต่มันก็ไกลอยู่ดีป่าวะมันก็มหาเทพอยู่ดีนะผมว่านะสำหรับคาฮามอนนะครับก็ถือว่าเขายังจะเท่อยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปฮะเขาบอกว่าธนูรีเบิร์ตนะครับจะมีการแจ้งเตือนแล้วนะครับจากสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราต้องนับกี่นาทีอะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วนะผมไม่ค่อยได้รีเบิร์ตนะครับกูไม่เคยรีเบิร์ตเลยมากกว่าคราวนี้เนี่ยมันจะแจ้งเตือนเหมือนสแตนแอโร่เลยฮะเตือนหรือยังอะไรยังไงนะฮะประมาณนี้โอ้โหตอนนี้กูโดนลุมล้อมเลยฮะหลวงปู่เข็มกูเนี่ยฮอตฮิตจริงๆเลยว่ะอย่างเท่เลยนะหลวงปู่เข็มกูเนี่ยต่อไปครับผม The World Requiem กับ Star Platinum Requiem นะครับตอนนี้
ไม่สามารถทำได้แล้วมั้งนะไม่สามารถรีควีมได้แล้วนะครับแต่เราสามารถซื้อเป็นโลบักได้นะครับในตอนนี้นะอนาคตอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้คือเขาได้แอดเสียงนะครับพวกเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับนะเนี่ยอย่างเช่นเสียงต่อยอะไรพวกนี้นะฮะหลายคนก็น่าจะรู้กันเยอะแล้วแหละนะครับนะเสียงต่อยเอฟเฟกต์การต่อยนะฮะการลบเวลาการหยุดเวลาอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมใส่เอฟเฟกต์เอาเองนะครับผมต้องใส่เอฟเฟกต์เอาเองแต่ตอนนี้ไม่ต้องใส่แล้วฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้หยุดเวลากันครับผมมาเฮ้ยยะเสียงเอฟเฟกต์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะมันจะมีเสียงปืนของ Six Pistol ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะฮะสมัยก่อนนะครับปืนนี้เนี่ยผมก็ต้องใส่เอฟเฟกต์เองเหมือนกันนะครับเอฟเฟกต์การยิงแต่ตอนนี้น่าจะไม่ต้องใส่แล้วมั้งมาดูกันโอ้ยโอเคเสียงมันอย่างลั่นเลยเสียงมันลั่นบ้านเลยฮะโอ้โหยิงกูยิงปืนลูกแก๊ปปะเนี่ยนะฮะยิงนะฮะแล้วก็ยิงปั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 งโอ้โคตรเท่นะครับโอเคประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตย่อยต่างๆนะครับที่ผมจะมาพูดถึงกันนะฮะอย่างนึงนะครับนะคิงคิมสันเหมือนจะเอามาขายแล้วนะครับนะเอากลับมาขายนะครับมาดูกันนี่เลยนะฮะนี่คิงคิมสันนะครับเราสามารถซื้อได้นะครับในราคา2ล้านเยนนะครับหรือว่า 2M นั่นเองนะฮะแล้วก็ราคาโลบัคก็ 1,199 โลบัคนะครับสามารถไปซื้อกันได้นะฮะก็ประมาณนี้ครับผมนะอัปเดตย่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะโอเคนะครับมาพูดถึงอัปเดตนะครับหลักๆของคลิปนี้กันดีกว่าครับผมตอนนี้นะฮะมีแพ็คใหม่นะครับเป็นโจลูโน่กับดิโอนะครับเป็นคาแรคเตอร์นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นสกินนะครับที่เราสามารถใส่ได้นะครับตอนนี้เขาลดอยู่ 25% ด้วยนะครับราคาของโจลูโน่อยู่ที่399โลบัคนะครับส่วนดิโอก็399โลบัคเหมือนกันนะแต่ราคารวมนะครับนะอยู่ที่599โลบัคนะครับผมก็นะจัดทั้ง2อันเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องพูดพาทำเพลงซื้อไปเลยนะฮะตายโหงแล้วกูนะครับตอนนี้กูกลายเป็นโจลูโน่โจบานาเย้โคตรเท่เลยนะฮะลงปุ๊บเข็มกูแปลงร่างแล้วไอชิบหายน่าจะต้องมาเปลี่ยนที่สกินตรงนี้นะครับนะว่าจะเป็นอะไรนี่เลยเราจะเป็นโจลูโน่หรือจะเป็นดีโอก็ได้นะครับแล้วก็อนาคตอาจจะมีอีกนะผมว่าน่าจะมีอีกแหละนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสแตนก่อนนะครับเราต้องใช้เป็น GE Requiem นะครับโอเคนะครบเซตแล้วนะครับโอ้โหอย่างเท่เลยโอเคนะฮะจะมาพูดกันนะครับว่าการที่เราใส่สกินเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับนะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับนะถ้าเราใส่สกินนะครับเป็นโจลูโน่เนี่ยนะครับมันจะบัฟนะครับดาเมจให้ Golden Experience ต่อ Requiem เนี่ยนะครับประมาณ 5% นะครับนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเฉพาะ GE Requiem เท่านั้นนะครับใครที่ใส่สกินนี้นะครับและแน่นอนนะฮะมันจะลดคูลดาวน์ให้สกิลของ Golden Experience Requiem เนี่ย 20% ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะเดี๋ยวดูแล้วกันนะฮะมูด้าป๊อป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 นี่ฮะสังเกตได้ว่าตอนนี้สกิลเราเนี่ยเริ่มคูลดาวน์แล้วนะครับนะแล้วก็นี่เลยใช้สกิลนี้มั๊บนะฮะโอ้ดาเมจเหมือนจะแรงขึ้นป่ะวะน่าใช่แหละมันต้องแรงขึ้นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบดาเมจให้ดูแล้วกันนะฮะโอเค281นะ281นะครับป้าบ140นะฮะโอเคมานะฮะเดี๋ยวผมให้หลวงปู่เค็มเราใช้ดูนะครับว่าเอ้ยแตกต่างขนาดไหนนะมาดูกันถ้าอาปั๊บก็140เหมือนกันนี่อ้าวแล้วชิบหายเลยไงนะฮะ281เหมือนกันนี่มันบัฟแต่มันบัฟแค่ 5% เองสรุปคร่าวๆนะครับว่าการที่มันบัฟ 5% เนี่ยนะครับมองเป็นดาเมจเนี่ยยากมากนะครับเป็นทศนิยมกันเลยทีเดียวนะแต่คูลดาวน์เนี่ยน่าจะคูลดาวน์เร็วจริงนะครับอันนี้ยอมรับเลยฮะคูลดาวน์เร็วมากๆนะครับโอเคนี่คือความสามารถของโจลูโน่โจบาน่านะครับชายผู้มีความฝันนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมนะต่อไปเป็นดีโอลูกพี่ดีโอของเราฮะพ่อของโจลูโน่โจบาน่านั่นเองโอเคนี่คือดีโอนะครับโอ้โหอย่างเหมือนเลยแต่ท่าเดินนี่ไม่เหมือนเลยนะฮะท่าเดินไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนโอเคเดี๋ยวผมจะขอเป็นสแตนเดอร์โอเวอร์เฮเวนแล้วกันนะครับความสามารถของดีโอนะครับนะก็มันจะบัฟนะครับดาเมจให้นะครับ 5% นะครับทุกสแตนนะครับย้ำนะครับว่าทุกสแตนเลยนะครับแล้วก็จะรีเลือดไวขึ้น 10-20% เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะควรจะเล่นเป็นดีโอมากกว่าเล่นโจลูโน่นะครับเพราะว่าโจลูโน่เนี่ยมันจะฟิกไปทางสแตนของตัวเองนะครับแต่นี่จะหลากหลายหน่อยนะโอเคมานะฮะอันนี้น่าจะใช้ได้อยู่นะครับแต่ใช้ไทม์สต็อปไม่ได้นะฮะกูชิงอย่างเจ๋งเลยว่ะนะฮะนี่โอ้โห300เลยนะโคตรแรงเลยอะทำไมมันแรงกว่า GE มากๆเลยเนี่ยนะไม่เป็นไรมันหวดไปโหตัวแตกนะฮะตัวแตกไปดิหวดไปดิหวดไปดินะฮะนี่ตายแตกโอ้ยยากนี้อย่างบานเบอะหวดไปดิก็ประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตนะครับนะก็เป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆฮะยังไม่ใหญ่มากนะครับอัปเดตหน้านะครับไม่เชิงอัปเดตหน้าน่าจะเป็นการตีบอสนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 72% แล้วฮะ
ไม่นานเกินรอเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนสำหรับการตีบอสดีโอนะครับนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับโจโจ้บล็อกนะครับนะเจอกันในทีมชาติต้องการครับผม See you brother motherfucker ไปแล้วจุ๊กลู่